ทุกคนก็เป็นกังวลกันนะคะเป็นห่วงกรณีของเหตุความรุนแรงที่ผู้ประท้วงอาจจะรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดเหตุรุนแรงได้แล้วก็มาพร้อมกับอาวุธครบมือด้วยก่อนที่จะถึงพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการในวันพุธที่20มกราคมนี้สำหรับโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณณัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทาง True Wee Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้ำคุณชาคุณผู้ชมค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีและกำลังจะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าก็มีข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะคะที่เขากำลังกังวลว่าอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของนายโจไบเดนซึ่งความรุนแรงรอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะปะทุขึ้นมาจากชนวนเหตุที่มันมีการเกิดการที่มีกลุ่มของผู้ที่สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะคะและประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นและผลที่ออกมาจนนำไปสู่การสาบานตนรับตำแหน่งของนายโจไบเดนสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนถ่ายอำนาจนั้นจะนำไปสู่เรื่องของสันติภาพหรือว่าความราบรื่นอย่างที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่ง FBI เองก็ออกมาเตือนในประเด็นนี้บอกว่ามีการวางแผนที่ประท้วงด้วยอาวุธตามสารกลางของรัฐต่างๆทั่วทั้ง50รัฐนะคะแล้วก็สาราว่าการในสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีช่วงก่อนวันที่20มกราคมค่ะซึ่งเป็นแถลงการร่วมจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ FBI และหน่วยงานอื่นๆอีก8หน่วยงานนะคะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นกลุ่มที่มาก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและน่าจะเป็นภัยคุกคามที่เป็นไปได้มากที่สุดที่อาจจะเข้ามาปั่นป่วนพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั่นเองนะคะซึ่งตามข้อมูลนั้นก็ระบุว่ามันมีหลายๆรัฐอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าประมาณ50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อสื่อลองไปสำรวจตามรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนเวอร์จิเนียวิสคอนซินเพนซิลเวเนียหรือว่าที่วอชิงตันนะคะก็ถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงที่ยังต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาบอกว่าในเมืองก็ยังสงบดีแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่คอยรักษาความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่อยู่นะคะสถานการณ์นั้นดูเหมือนจะรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพิธีนะคะทำให้ทางผู้นำรัฐต่างๆทั่วสหรัฐนั้นมีความเคลื่อนไหวในการสั่งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยรอบหน่วยงานของรัฐบาลโดยมีการดึงNational Guard นะคะเพื่อเข้ามาขอความช่วยเหลือในการสร้างกำแพงแล้วก็ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่บางจุดที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับความรุนแรงหรืออาจจะเป็นจุดที่เขามีการเตือนภัยกันก่อนหน้านี้นะคะก็มีการบอกว่าให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงระยะเวลาที่มีการประกอบพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดนะคะในส่วนของกรุงวอชิงตันดีซีนะคะทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการมอบหมายให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประมาณ25,000 คนนะคะในการดูแลความปลอดภัยช่วงวันที่มีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะซึ่งถ้าจะไปดูอาคารรัฐสภารอบๆพื้นที่ตอนนี้นะคะก็มีการเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการมีรั้วกั้นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็เพิ่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทั่วพื้นที่แล้วก็มีการปิดถนนมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาสถานีรถไฟต่างๆสถานีที่เข้ามาในกรุงวอชิงตันดีซีหลายสถานีนะคะตอนนี้ก็ปิดด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเส้นทางนี้ก็จะเป็นจุดที่ประชาชนนิยมที่จะเดินทางมาชมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งค่ะอย่างย้อนกลับไปในสมัยของโอบามาก็มีคนมาร่วมชมพิธีสำคัญนี้ด้วยรถไฟฟ้ามากกว่า1ล้านคนในวันที่มีพิธีสาบานตนวันเดียวแต่ปีนี้อาจจะเงียบเหงาเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ระบาดส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันนั้นอยากจะให้ดูการถ่ายทอดสดพิธีสาบานตนนี้ที่บ้านค่ะโดยบอกว่าอยากให้มีความสุขกับการชมที่บ้านมากกว่านะส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาซึ่งมีเป้าหมายว่าคือชาวอเมริกันสามารถที่จะมีส่วนร่วมในหน้าประวัติศาสตร์ที่ชมพิธีสาบานตนได้แต่ว่าก็เขามีการระวังเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำสองนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการเรียกร้องความรุนแรงในโลกออนไลน์นั้นก็มีข้อมูลว่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญ นั้นจับสัญญาณได้ว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่นำไปสู่เหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็อาจจะเป็นแรงจูงใจอีกอย่างนึงก็เป็นได้โดยตามทัศนะของแครีคอร์เรโดนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์กฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะคะก็บอกกับทาง CNN บอกว่าคนที่ในฐานะเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานด้านก่อการร้าย
เรื่องของเกี่ยวข้องกับอัลกออิดะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราวๆ20ปีนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการโจมตีที่เกิดขึ้นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ถึงสัญญาณบางอย่างที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสอดมากับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็มีข้อมูลจากคุณออเรนจ์เซกาซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ระบุว่ามีความกังวลมากยิ่งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามีการติดตามเรื่องของลัทธิความเกลียดชังต่างๆเขาก็ไปพบว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะคะเขาก็อยากให้หลายฝ่ายเนี่ยระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยไปดูชาวอเมริกันสักนิดนึงว่าเขาคิดจะเห็นอย่างไรกับช่วงของสถานการณ์ในประเทศที่มันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังมีการที่จะเปลี่ยนถ่ายอำนาจหรือว่าการถ่ายโอนอำนาจให้กับผู้นำคนใหม่นะคะในวิกฤตต่างๆสหรัฐอเมริกาช่วงนี้เจอกับ1ก็คือโควิด19ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็มีชาวอเมริกันค่อนข้างเยอะทีเดียวที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าจากการที่ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันนะคะจาก Ipsos นะคะก็พบว่า4ใน5ของชาวอเมริกันนั้นเชื่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงซึ่งเขามีการไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวอเมริกันส่วนหนึ่งนะคะในการที่เขาไปเห็นเหตุการณ์ในช่วงที่มีม็อบหนุนทรัมป์ในการที่บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแล้วเขาก็มาตอบแบบสอบถามนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าคนที่สนับสนุนทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตก็คิดเห็นตรงกันในการที่มองว่าสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐอเมริกามันนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงที่เกิดความแตกแยกขึ้นภายในประเทศหลังจากนี้นะคะก็คงต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันเพราะว่ากำลังจะมีการซักซ้อมพิธีในช่วงของวันที่18มกราคมก็คือตรงกับวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากนี้คงจะต้องดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรพัฒนาการทางการเมืองสหรัฐนั้นมันจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะมีตัวกลางในการเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะสถานการณ์ยังคงต้องจับตาดูจนกระทั่งวันที่มีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะคุณแอมมูชาคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ